วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นสำคัญเรื่องการใส่ข้อมูลบิดเบือนโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์ในเว็บไซต์ที่เรียกได้ว่าเป็นสารานุกรมออนไลน์นั่นคือวิกิพีเดียไทยซึ่งทุกวันนี้เวลาเราค้นหาข้อมูลอะไรเราก็จะเซิร์ชหาจาก Google ใช่ไหมครับแล้วก็มักจะเจอเว็บไซต์วิกิพีเดียเนี่ยขึ้นเป็นอันดับแรกๆในผลการค้นหาซึ่งวิกิพีเดียเนี่ยนะครับแน่นอนว่าใครก็สามารถเข้าไปแก้ไขข้อมูลได้และจากการที่ทีมงานรือลองตรวจสอบดูเนี่ยก็พบว่ามีการใส่ข้อมูลที่บิดเบือนใส่ร้ายสถาบันพระมหากษัตริย์ในวิกิพีเดียไทยเป็นจำนวนมากแล้วบางส่วนยังมีการล็อกไว้ไม่ให้แก้ไขด้วยนะครับการให้ข้อมูลเท็จแบบนี้ถือว่าเป็นอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับเนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างข้อมูลบิดเบือนที่ทางทีมงานรือค้นเจอกันดูนะครับว่ามีอะไรบ้างมีการใส่ข้อมูลบิดเบือนพระราชประวัติของในหลวงรัชกาลที่9ไว้ในวิกิพีเดียไทยหลายจุดเลยนะครับเช่นจุดที่1 นะครับมีการให้ข้อมูลว่าพระองค์เป็นพระมหากษัตริย์ที่มีพระราชทรัพย์มากที่สุดในโลกตั้งแต่พ.ศ. 2551ถึงพ.ศ. 2556โดยพระองค์มีพระราชทรัพย์มากถึง 30,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากข้อมูลการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes โดยทรงมีทองคำและเครื่องประดับจำนวนมากคือทองคำ 9,000 ตันคิดเป็นมูลค่า 350,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเรื่องนี้ความจริงที่ถูกต้องก็คือมูลค่าพระราชทรัพย์ที่นิตยสาร Forbes อ้างมาเนี่ยเขาไปรวมเอางบประมาณหลายส่วนมาไว้ด้วยกันแถมเอางบประมาณสำนักพระราชวังมารวมไว้ด้วยแล้วก็เหมาเอาว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งเป็นเรื่องไม่ถูกต้องข้อมูลพวกนี้คุณไปขอตรวจสอบกับทางสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์หรือทางหน่วยงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่ก็ได้นะครับและเรื่องทองคำ 9,000 ตันเนี่ยไปเอามาจากไหนครับลองไปเซิร์ชดูเว็บไซต์ต้นทางสิครับเป็นเว็บไซต์บทความที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงน่าเชื่อถืออะไรเลยแล้วจุดที่2นะครับมีการใส่ข้อมูลว่าคณะรัฐมนตรีหลายชุดที่ได้รับการเลือกตั้งมาในสมัยรัชกาลที่9ถูกคณะทหารล้มล้างไปด้วยข้อกล่าวหาว่ามีนักการเมืองผู้ใหญ่หมิ่นพระบรมเดชานุภาพถ้าคุณศึกษาการเมืองไทยที่ผ่านมาอย่างละเอียดนะครับคุณจะเห็นว่าเป็นเพราะความขัดแย้งกันของฝ่ายการเมืองต่างหากที่ทำให้เกิดเงื่อนไขให้ทหารออกมาทำการรัฐประหารและที่สำคัญคือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วนะครับแต่ก็มีคนบางกลุ่มที่พยายามเอามาพูดซ้ำๆให้ประชาชนเข้าใจผิดคิดว่ากฎหมายมาตรา112คือกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพในจุดที่3นะครับเขาบอกว่าในหลวงรัชกาลที่9เป็นผู้ทรงหยุดยั้งการกบฏเช่นกบฏเมษาฮาวายในปีพ.ศ. 2524เรื่องกบฏเมษาฮาวายหรือที่เรียกกันว่ากบฏยังเติร์กเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับในหลวงรัชกาลที่9เลยนะครับเป็นความล้มเหลวของคณะผู้ก่อการเองต่างหากที่ไม่สามารถยึดอำนาจรัฐได้อย่างเด็ดขาดและรัฐบาลในขณะนั้นก็ยังมีเสถียรภาพแถมอเมริกาตอนนั้นเขาก็ยังรับรองสถานะของรัฐบาลพลเอกเปรมอีกด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยคุณลองเช็คจากแหล่งข่าวหลายๆที่ดูได้ครับแล้วยังมีอีกหลายจุดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่เขากล่าวหาว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารจากการเซ็นรับรองรัฐประหารหลายครั้งเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่หลายคนยังไม่ move on กันนะครับเรื่องในหลวงรัชกาลที่9อยู่เบื้องหลังรัฐประหารเนี่ยเป็นความเชื่อของคนที่ไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญครับถ้าคุณเข้าใจเรื่องรัฐธรรมนูญดีคุณจะรู้ว่าการเซ็นรับรองรัฐประหารนั้นไม่มีจริงเพราะเมื่อการรัฐประหารแต่ละครั้งสำเร็จคณะผู้ก่อการจะถือว่าเป็นรัฐาธิปัตย์ซึ่งก็คือเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในประเทศและการลงพระบรมาภิไธยของในหลวงก็เป็นการลงนามตามหน้าที่ในรัฐธรรมนูญเพื่อแต่งตั้งคณะบริหารประเทศไม่ใช่การเซ็นรับรองรัฐประหารและไม่มีผลอะไรทั้งในทางรัฐประหารหรือการปกครองเพราะว่าอำนาจทั้งหมดจะอยู่ที่คณะรัฐประหารส่วนข้อมูลบิดเบือนอีกเรื่องนึงในวิกิพีเดียไทยนะครับก็คือมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความในพระราชประวัติของสมเด็จย่าที่เป็นการกล่าวหาพระองค์โดยใช้ข้อความว่าสำหรับบทบาททางการเมืองของสมเด็จย่าทางสถานเอกอัครราชทูตสหราชอาณาจักรกล่าวว่าสมเด็จย่าทรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังรัฐประหารพ.ศ. 2490ซึ่งการรัฐประหารครั้งนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่พลโทผินชุนทวันยึดอำนาจของรัฐบาลพลเรือตีถวันธำรงนาวาสวัสดิ์เรื่องนี้ผมว่าดูยังไงก็ไม่สมเหตุสมผลครับ
ราะว่าถ้าเราดูไทม์ไลน์ตามประวัติศาสตร์จะเห็นว่าสมเด็จย่าและในหลวงรัชกาลที่9ทรงเสด็จออกจากประเทศไทยและไปพักอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ตั้งแต่หลังเกิดเหตุสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่8เมื่อปีพ.ศ.2489และทรงเสด็จนิวัตรพระนครในปีพ.ศ.2493ลองคิดกันดูนะครับว่าในสมัยนั้นการติดต่อทางไกลระหว่างประเทศทำได้ยากขนาดไหนการสื่อสารก็คงทำได้แค่ทางเดียวก็คือจดหมายใช่ไหมครับส่วนการเดินทางระหว่างประเทศก็ทำได้ทางเดียวก็คือทางเรือเพราะฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่สมเด็จย่าจะอยู่เบื้องหลังการรัฐประหารเรื่องนี้ทีมงานลือได้ลองตรวจสอบประวัติการแก้ไขดูพบว่ามีผู้ใช้งานทั่วไป4คนเข้าไปลบข้อความที่ให้ร้ายสมเด็จย่าออกแต่ปรากฏว่ามีผู้ดูแล2คนแก้กลับคืนทุกครั้งหลังจากนั้นก็ได้ล็อกหน้านี้ไว้ไม่ให้คนทั่วไปเข้าไปแก้ไขได้แถมผู้ดูแลยังไม่สนใจข้อโต้แย้งแล้วก็ไม่ยอมใช้ช่องทางพูดคุยในวิกิพีเดียเพื่ออธิบายเหตุผลอะไรด้วยนะครับเป็นไปได้ไหมครับว่าเรื่องนี้เนี่ยผู้ดูแลของวิกิพีเดียไทยเนี่ยน่าจะมีส่วนรู้เห็นในการบิดเบือนข้อมูลด้วยผมว่าก็เป็นไปได้นะครับแล้วยังมีข้อมูลบิดเบือนแบบนี้อีกมากเลยนะครับในวิกิพีเดียไทยโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมีการบิดเบือนใส่ร้ายในหลวงรัชกาลก่อนๆ อีกหลายเรื่องเลยโดยที่ไม่มีการอ้างอิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือแล้วทุกวันนี้นะครับข้อความพวกนี้ก็ยังเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์วิกิพีเดียไทยซึ่งถือเป็นการจงใจส่งต่อข้อมูลที่บิดเบือนไม่น่าเชื่อถือแล้วก็ขาดการตรวจสอบจากทีมงานที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้น่าจะต้องถามกลับไปยังผู้ดูแลของวิกิพีเดียไทยนะครับว่าปล่อยเรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้ยังไงมิน่านะครับอาจารย์มหาวิทยาลัยเขาถึงบอกว่าห้ามใช้วิกิพีเดียเป็นแหล่งอ้างอิงในการทำข้อมูลวิจัยต่างก็ชื่อของแพลตฟอร์มนี้ก็บอกอยู่แล้วไหมครับว่าวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีหมายความว่าใครจะเข้ามาแก้ไขแบบไหนเมื่อไหร่และจากที่ไหนก็ได้แค่มีมือถือเครื่องหนึ่งคุณก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้แล้วครับเพราะฉะนั้นการหาข้อมูลจากวิกิพีเดียเนี่ยจำเป็นที่จะต้องดูแหล่งอ้างอิง reference ท้ายบทความและควรต้องค้นไปให้ถึงข้อมูลต้นทางให้ได้มากที่สุดรวมถึงหาข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์อื่นๆที่น่าเชื่อถือร่วมด้วยเพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์แล้วก็สรุปให้เป็นความรู้ที่จริงและเชื่อถือได้เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเครื่องมือของพวกอาชญากรทางวิชาการ